ไทยแลนด์นิวอีจันฮิวแมนโทนไพรมันส์2022ตระการตากับพาเรดไพรมันส์เชิงสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองทุกความหลากหลายเพราะความหลากหลายเท่ากับมนุษย์ครั้งแรกของอีจันกับการเป็นผู้จัดงานอีเวนต์ต้อนรับเทศกาลไพรมันส์โดยคุณสมปรารถนานาวงศ์เจ้าของเพจอีจันตั้งใจจัดกิจกรรมใหญ่เป็นครั้งแรกอย่างเป็นทางการในเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความหลากหลายทางเพศโดยร่วมมือกับนาตาเลียเพียแคมแชมป์ Drag Race Thailand คนแรกของประเทศไทยจัดงานอีจันฮิวแมนโทนณศูนย์การค้า MBK Center ในวันที่25ถึง29มิถุนายน2565ในครั้งนี้จะมีพลังก็เลยอยากจะส่งพลังของความหลากหลายที่เราเคารพกันที่เราเคารพกันในทีมงานที่เราเคารพลูกเพจที่เราเคารพเพื่อนๆที่แตกต่างกันมากๆแต่ว่ามาช่วยกันสร้างสรรค์ให้มันเกิดสีสันให้มันเกิดความสร้างสรรค์แล้วมันเกิดเป็นอีจันในทุกวันนี้ค่ะก็เลยอยากมีงานแบบนี้อยากมีงานที่เราจะมีความสุขแล้วก็เป็นตัวของตัวเองได้ในหลายเงื่อนไขแค่มีความสุขอะเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจึงมีงานอีจันฮิวแมนโทนหลากหลายมากบรรยากาศวันนี้หลากหลายมากความหลากหลายมากองกันอยู่ที่นี่ค่ะแต่เหนือสิ่งใดก็คือภายใต้ความหลากหลายมาด้วยมิตรภาพมาด้วยความรักจริงๆทุกคนที่เรามาเจอกันที่นี่ต้องขอบคุณขอบคุณจริงๆนะคะเรามารวมกันแล้วเราได้มาแสดงพลังร่วมกันเรารู้สึกได้ถึงความสุขเรารู้สึกได้ถึงความการเจอกันอ่ะด้วยหัวใจอ่ะมันเจ๋งที่สุดแล้วอ่ะข้างนอกเป็นอะไรไม่รู้แต่ข้างในเราเป็นใจเดียวกันพอแล้วค่ะแค่นี้ก็เลิศมากแล้วค่ะไม่ได้ต้องการอะไรมากมายต้องการให้เรามีความสุขสิ่งเดียวที่อยากทำในวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากแสดงความเคารพจริงๆแล้วที่อยากแสดงความเคารพกับทีมงานที่เป็นความหลากหลายแบบนี้ที่อยากแสดงความเคารพกับลูกเพจที่อยากแสดงความเคารพกับเพื่อนๆพันธมิตรของเราแล้วนี่ละค่ะคือสิ่งที่ได้แสดงออกไปด้วยหัวใจก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขเนาะใช่ค่ะอันนี้ขอเสริมนิดนึงนะคะจริงๆแล้วค่ะนอกจากการที่อีจันหันมาทำอีเวนต์เกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศนะคะสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความสุขที่มันเป็นอิเลเมนต์ต่างๆของงานนี้นะคะก็คือถึงแม้ว่าอีจันจะเป็นสื่อหนึ่งเหมือนกันแต่การที่เราได้มาเจอพี่น้องวงการสื่อเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เกียรติเราสัมภาษณ์เราทั้งนั้นที่ไม่ได้มีเบรียร์ในการกั้นขวางใดๆค่ะมันก็คือความสุขอย่างหนึ่งอันนี้ก็อยากจะบอกจากใจจริงๆว่าก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนทุกคนด้วยนะคะที่เห็นว่าถึงแม้อีจันจะเป็นสื่อแต่มาทำอีเวนต์เนี่ยทุกคนก็พร้อมใจกันมาแล้วก็มองเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นขุมพลังเล็กๆนะคะที่มันสามารถจะระเบิดเป็นปรมาณูลูกใหญ่ได้ถ้าเราต่างคนเนี่ยมาแชร์ความสุขซึ่งกันและกันค่ะนี่จะขอบคุณทุกคนมากๆด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะและนี่ตัวเองเป็นความหลากหลายทางเพศนะคะเราก็จะเห็นกระบวนการทางเรื่องของพรบต่างๆนะคะหรือกฎหมายต่างๆเนี่ยมันอาจจะยังไม่ใช่ที่สุดที่เหมาะสำหรับเราแต่เราก็เห็นจุดเริ่มต้นเล็กๆค่ะเรายังเชื่อว่านะคะถึงแม้วันนี้นาตาเลียอาจจะตายไปแล้วอาจจะยังไม่ได้ใช้สิ่งที่มันเหมาะสมกับเราแต่เราก็ดีใจที่ได้เป็นจุดเริ่มต้นให้กับคนรุ่นหลังของเราค่ะแล้วก็พยายามตอกย้ำว่าความหลากหลายมันเท่ากับมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมองว่าความเป็น LGBT อะค่ะมีบัตรประชาชนออกโดยรัฐบาลไทยแล้วก็ทำปฏิบัติกับเราเหมือนประชาชนทั่วไปแค่นี้เราแฮปปี้แล้วค่ะงานมีทั้งหมด5วันนะคะตั้งแต่วันนี้วันที่25ถึงวันที่29นะคะที่ MBK Center นะคะตรงลานอเวนิวตรงนี้มีร้านค้าเยอะแยะมากมายมีบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะของอีจันตลาดแตกนะคะแล้วก็มีการแสดงของความหลากหลายนะคะผู้หญิงผู้ชายเกย์กระเทยแดร็กควีนจะมาสุมรวมตัวอยู่ที่นี่นะคะเราจะมาปลดปล่อยพลังแชร์ความสุขกันตลอด5วันเต็มโดยเฉพาะพรุ่งนี้เราจะมีกิจกรรมการประกวดหนูน้อยผ้าไทยยังไอดอลค่ะซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับอีจันในการทำเวทีใหญ่ในอนาคตฝากติดตามด้วยนะคะ
ณ8 Thailand News